ดีสวัสดียามเช้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเช้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันโกนเป็นวันห่อวันดาวันพวกนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันเดือนเกียงเหนือขึ้น14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ตื่นกันมาแล้วก็ลุกกันมาแล้วก็ลุกมาเฮียเนอตื่นมาเฮียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเช้ากินพักตั้งปลายหลับลุกขวายกินพักตั้งเก้าลุกเช้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเช้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายปาเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลุกมาอย่าเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มฮักษาปะออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านมาปะกันแถมแล้วเนอมาปะกันแถมแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการเป็นประจำในวันจันทร์วันพุธวันพุธแล้วก็วันศุกร์ถ้าเป็นวันเสาร์นี่ก็หกโมงวันอื่นๆที่อู้มาจันทร์พุธพุธศุกร์นี่ก็ตีห้าเว้นแต่ว่าวันการท่านสาธิตเปิ้นมาดำเนินรายการหลายท่านก็ตื่นมาตั้งแต่เ
ตีสามตีสี่เนาะตื่นมาก็ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมนอนไปโดยฟังไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนอนฟังก็ได้สะดวกสบายดีบางท่านก็เกรียมตัวที่จะลุกมาบางท่านก็ลุกมาแล้วเกรียมที่จะนึ่งข้าวทำกับข้าวหุงหาอาหารบางท่านก็นอนอยู่ในที่นอนอยู่ก็มีมาเป็นยังเนอศรัทธาญาติโยมนอนฟังก็ได้อยู่เป็นคู่กันสำหรับวันนี้ก็จะมีธรรมะคงจะเป็นเรื่องนิทานสักสองสามเรื่องก็คงจะจับเวลาพอดีจะเอาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอิสริยยศเกียรติยศบริวารยศยังไม่จบเต่อก็สถานีแถมจุดหนึ่งบางสถานีวันนี้เพิ่นก็บ่ได้รับสัญญาณคงจะเอามาอู้วันพุกเนาะแต่วันพวกนี้ก็บ่แน่ใจอาจจะได้เข้ารายการเพียงชั่วโมงวันพวกนี้ต่างรายการต่อจากอาตมาก็คงบ่ได้เข้าเหมือนกันท่านพระมหาสมชาติเพิ่นก็คงจะมีศรัทธามาวัดมายังคงจะปฏิบัติสวดมนต์เนาะวันพวกนี้พอก่อนอาจจะนิมนต์ท่านมหาสมชาติที่อยู่ลำปางบุญเปิ่นเข้ารายการแตนก็ได้วันพวกนี้พอแห่งกรรมก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสำหรับเจ้านี้นำเสนอนิทานกตัญญูเรื่องธิดาเศรษฐีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เป็นป่อเรื่องราวเป็นอย่างใดก็ลองฟังไปศรัทธาญาติโยมดังต่อไปนี้คฤหบดีคนหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีประสบกับความเสื่อมทรัพย์ยากจนตามลำดับเพราะว่าประสบปัญหาการขายขาดทุนผู้เป็นภรรยาก็เสียชีวิตและลูกสาวไว้หนึ่งคนเป็นกัมพาคฤหบดีนี่ก็จะต้องหื้อลูกสาวไปอยู่กับสหายของตนแล้วก็กู้เงินจากผู้ที่หื้อกู้ทั้งหลายได้อยู่100กหาปณะแล้วก็ไปซื้อล้อเพื่อจะขนส่งสินค้าไปค้าขายตามบ้านตามเมืองต่างๆโดยความขยันโดยความอดทนโดยความเพียรก็ประสบความสำเร็จได้เงินมา500กหาปณะระหว่างเดินทางปิกกรุงสาวัตถีเป็นจัตตาอันยังโมโหเนาะโดนโจรปล้นศรัทธาญาติโยมโจรปล้นขบวนเกวียนขบวนล้อของปกาเจ้าสาวัตถีคนนี้ที่เดินทางปิกบ้านด้วยกันตัวคฤหบดีก็ไปซ่อนตัวในต้นไม้แล้วก็ซ่อนเงิน500กหาปณะไว้หั่นตัวบอกองออกมาแล้วหมู่โจรก็ดักรออยู่หั่นพอดีจัดการฆ่าปกานี้ตายเพราะใจติดอยู่ที่เงิน500กหาปณะเกิดความหวงแหนในทรัพย์เมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ป่านั้นหมู่ปกาที่รอดตายก็ไปแจ้งข่าวให้กับลูกสาวว่าป่อของเธอโดนโจรฆ่าตายอยู่ในป่าแล้วลูกสาวนี่ก็เสียใจก็กำพร้าแม่บ่ป่อบ่เด่นนี่ก็มากำพร้าป่อแถมเฮาจะเนี่ยจะใด
ผู้เป็นสหายของป้อที่ลูกสาวไปอยู่ด้วยนั่นก็ปลอบใจว่าธรรมดาภาชนะดินถึงหมดล้วนมีการแตกทำลายไปในที่สุดฉันใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีความแตกทำลายไปฉันนั้นความตายย่อมมีแก่สรรพสัตว์ความตายย่อมเกิดขึ้นบ่อาจจะหวนคืนกลับมาขอเฮ้อตัวเจ้าอย่าโศกเศร้าไปเลยตัวข้านี่จะเป็นบิดาของเจ้าแตนเจ้าจงเป็นลูกของเฮาฮื้อยินดีอยู่ในบ้านนี้เสมือนบ้านของตัวเองเตอะธิดาคนนี้ก็เชื่อฟังฮื้อความเคารพนับถือสหายของป้อเหมือนดังป้อของตัวเองทีเดียวแล้วตัวเธอก็พิจารณาว่าจะทำอย่างใดฮื้อกับป้อที่สูญเสียที่เสียชีวิตไปก็เกิดว่าจะตานจะทำบุญฮื้อผู้ล่วงลับก็คือตานฮื้อป้อตัวเธอก็ต้มข้าวยาคูแล้วก็เอาบะม่วงสุกมาปอกบะม่วงนี้ก็มีรสชาติหวานดีเอาบะม่วงสุกมาปอกแล้วก็วางในถาดแล้วเธอก็ฮือคนใจถือตัวตามไปในวัดพระเชตวันแล้วก็ไปเข้าเฝ้ากราบไหว้สาพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ประทับอยู่แล้วตัวเธอก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพุทธองค์อนุเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้าโดยการรับทักษิณานี้ด้วยเถิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีมหากรุณาพระองค์ประทับยืนอยู่พระองค์ก็ก้อยๆนั่งลงนางก็ยินดีฮือคนใจไปปูผ้าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับนั่งแล้วตัวธิดานี่ก็น้อมถวายข้าวยาคูพร้อมกับบะม่วงสุกฮือกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสวยจากนั้นตัวเธอก็ทานให้กับพระสงฆ์รูปอื่นโดยเมื่อพุทธเจ้าเปิ้นทรงรับแล้วก็พระองค์ก็เสวยพระองค์ก็ฉันเธอก็กราบทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขัวกินขัวทานทักษิณาที่หม่อมฉันถวายบ่ว่าจะเป็นข้าวยาคูบ่ว่าจะเป็นบะม่วงสุกนี้ขอจุงได้บังเกิดแก่บิดาป้อของหม่อมฉันกำเตอะองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าจงสำเร็จจงสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาธิดานี้ก็ถวายบังคมจากนั้นก็ประทักษิณแล้วก็กราบทูลลาพุทธเจ้าไปเมื่อปิกถึงบ้านเรียบร้อยแล้วได้ทำบุญให้กับป้อที่ล่วงลับแล้วป้อนี่ไปเป็นเปรตศรัทธาญาติโยมเพราะว่าห่วงทรัพย์ถ้าว่าโคตรนี่ไปลงมนรกถ้าว่าหลงอันนี้เป็นเดรัจฉานถ้าว่าห่วงหรือว่าโลภนี่ไปเป็นเปรตเปรตนี่บ่ฮู้จักพอกินบ่ฮู้จักอิ่มอันนี้คือความโลภแต่ถ้าหลงนี่เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่จัดจ้าน
ต่ำกว่าจัดชั้นมนุษย์ภูมิต่ำกว่ามนุษย์เป็นภูมิเดรัจฉานแปลว่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าหรือว่าที่บ่มีเท้านะเนี่ยถ้าหลงนะแต่ถ้าเป็นคนขี้โคตรนี่ไปลงมโนหกเลยพ่อของธิดานี่ไปเป็นเปรตเมื่อลูกสาวตานฮือทำบุญฮือโอ้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้อนุโมทนาโอ้สมบัติอันเป็นทิพย์ก็ไปบังเกิดแก่เปรตตนนี้มีสวนบะม่วงมีวิมานมีต้นกัลปะพฤกษ์มีสระปกครณีสมัยต่อมาหมู่พ่อกาเจ้าสาวถีก็เอาล้อไปกาขายแล้วก็ไปพักค้างแรมที่บริเวณที่โจรปล้นแล้วก็ฆ่าสิงชับฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เพชรผู้เป็นพ่อของนางนี้ธิดานี้ก็อาศัยอยู่ที่บริเวณนั่นพอดีหันหมู่พ่อกาเคยหู้จักกันมาก่อนเพศตัวนี้ก็เลยแสดงตัวพร้อมกับทิพยสมบัติให้หมู่ปอกาได้หันหมู่ปอกาได้หันได้หู้เรื่องราวก็เล่าต่อๆกันเพศนี้ก็เล่าให้หมู่ปอกาฟังว่าที่ได้สะโปคลณีที่ได้สวนบะม่วงที่ได้วิมานอันเป็นทิพย์นี้ได้มาก็ด้วยธิดาของข้าพเจ้าได้ตานน้ำตานข้าวได้ตานบะม่วงสุกได้ตานข้าวยาคูเพื่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ตัวลูกข้านี่อุทิศบุญให้จากนั้นเพศตนนี้ก็นำปอกาไปพอตีซ่อนของเงิน500กหปณะแล้วบอกให้ปอกาเจ้าหมู่ขอร้องว่าพวกท่านจงหับเอาเงินไปกึ่งหนึ่งเลย250กหปณะแถมกึ่งหนึ่งเนี่ยขอให้เอาไปมอบให้ลูกสาวของเฮา250กหปณะแล้วก็ช่วยบอกแก่ลูกสาวเฮาเนี่ยฮือไปใจหนี้ที่เป็นหนี้อยู่100กหปณะที่เหลือก็เก็บเอาไว้ใจจ่ายฮือใจชีวิตอยู่อย่างสบายหมู่ป้อกาก็จัดการตามที่เพจตนนี้ร้องขอไปถึงบ้านกรุงสาวัตถีก็มอบเงินกึ่งหนึ่งฮือกับลูกสาวของเพจนี้ลูกสาวก็เอาไปใช้หนี้ที่ไปกู้เปิ้นมา100กหปณะแล้วก็มอบที่เหลือให้กับป้อบุญธรรมบอกให้ป้อบุญธรรมว่าอันนี้ลูกขอยกให้ป้อเพราะได้มาอาศัยได้มากินมาอยู่การทำงานต่างๆอาจจะบ่เพียงพอลูกขอยกฮือป้อบุญธรรมก็บ่ฮับมอบเงินคืนฮือแล้วลูกสาวของเปรตตัวนี้ก็ยกเนี่ยเอาเป็นสมบัติกลางแล้วจากนั้นพอดีครอบครัวนี้ก็มีลูกบ่าวที่รุ่นราวคราวเดียวกันลูกสาวของเปรตนี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกบ่าวของผู้เป็นป้อบุญธรรมนี่ก็ยกเฮ้อแต่งงานกันอยู่กันเมินไปตัวเธอก็เกิดลูกคลอดลูกวันหนึ่งก็ได้อู้กับลูกบ่าวว่าท่านตั้งหลายฮือมาพอผลของการตานที่หันได้นี่ผลของความข่มใจความสำรวมตัวเฮาเป็นตาสีค
คือแม่ยิ่งฮับใจบัดเดี๋ยวนี้มาอยู่ในตระกูลของลูกเจ้าสามีนี่เป็นลูกของเจ้านายบัดนี้ได้มาเป็นลูกไปได้รับความเป็นใหญ่ในเรือนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกพระองค์ก็หันความแก่กล้าในดวงจิตในญาณของธิดาคนนี้พระองค์ก็แผ่รัศมีปรากฏให้เธอได้หันเหมือนดังได้อยู่เฉพาะหน้าแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าสิ่งอันบ่น่ายินดีย่อมครอบงำผู้ประมาทเฮ่อหันเป็นสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่บะหันสิ่งที่บะน่าฮักย่อมครอบงำผู้ประมาทเฮ่อหันในสิ่งที่เป็นน่าหันน่าฮักความทุกข์ครอบงำผู้ประมาทเฮ่อหันเป็นความสุขเมื่อจบธรรมเทศนาบทนี้แล้วตัวลูกสาวของเปรตก็ได้บรรลุโสดาบันนะเป็นอริยสาวกเป็นโสดาบันเบื้องต้นเลยนะท่านผู้ฟังคติเรื่องนี้ก็จี้ให้หันว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการทำบุญประพฤติปฏิบัติแผ่ไพบูลย์นอกจากทำเพื่อเพียงเปื่อโลกนี้แล้วก็ยังทำเปื่อโลกหน้าแถมตัวศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอ้าวอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องต่อไปหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะอันนี้มโหสถบัณฑิตเรื่องวินิจฉัยคดีว่าไผ่เป็นแม่แต้ของละอ่อนคนนี้คงจะได้แถมเรื่องนี้สุดท้ายพอดีเนาะโอ้โวย5 โมงครึ่งแล้วอะ5:15แล้วนู่ไผ่ที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเด้อตื่นมาเห็นเด้อลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 คนที่เพิ่นนอนอยู่ฟังลุกมาแย่หยังท่านพระครูเจ้าอยู่พอทางนอกยังมืดอยู่ก็ไปเป็นหยังก็นอนก็ได้แล้วแต่ที่ห้องลูกนี่คือห้องทั่วไปบ่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะบืดแมลงนี่สักประมาณ5 โมงครึ่งแมลงนะเจิญจวนเนอะเจิญจวนฟังธรรม4 ภาคชาดก4 ภาคตั้งแต่5 โมงป่ายนี่ไปที่คลื่น 98.75 นี่เนอะศรัทธาญาติโยมเอ้าฝากข่าวเห็นหน่อยเดี๋ยวจะลืมอันนี้ท่านสจสมบูรณ์แก้วกองมาท่านอดีตสจจอมตองเนาะเพิ่นจะตอดพระป่าวันป่อแห่งชาติ5 ธันวาก็แถม2 เดือนไปตั้งหน้านี้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทุพพลภาพที่เปิ้นช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ร่วมบุญกับอดีตสจสมบูรณ์แก้วกองมาซึ่งเป็นประธานชมรมดูแลผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสอำเภอจอมตองร่วมบุญกันพระป่ากองละ100 บาทเพิ่นจะร่วมกัน500 กล่องนะก็ขอเชิญชวนถ้าจะร่วมก็โทรไปเนาะ0969924653
0969924653อันนี้สจสมบูรณ์เกี่ยวกองมาเปิ้นฝากประกาศมาเอาฟังเรื่องราวต่อไปใครมีหยังเฮ้อประกาศเฮ้อข่าวก็แจ้งมาเด้อข่าวการบุญการกุศลอย่างเงี้ยวัดวาต่างๆประกาศหมดคะแนนส่งข่าวมาแล้วก็คนที่ส่งนั่นก็มีเบอร์โทรเหรอมีตัวตนชัดเจนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบางทีถ้าไปปะกันกลางตั้งประกาศให้กำเนิดมันก็บางทีก็ลืมนะเพื่อนบอกแต่ว่าได้ไหมเจ้าลืมมันก็ส่งข้อความมาบ่มีจดหมายบ่มีอย่างบ่เดี๋ยวมันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรอพิมพ์เอาส่งในไลน์ส่งในเฟซง่ายแต่โอ้ถึงกระถินนี่ก็มีเกือบกูวัดละอันนี้ก็กระถินก็หู้ไผ่หู้มันเอาเน้อศรัทธาญาติโยมโอ้ถึงกระถินนี่เนาะเจ้าศรัทธาเบิ่นก็ถึงหู้แต่งานที่เป็นสาธารณะงานที่เป็นหน้าหมู่งานที่เป็นจิตอาสางานอันอย่างพวกเนี้ยนะที่ไผ่บ่หู้เนี่ยก็ส่งมาได้อ้าวมาอู้ถึงเรื่องมโหสถบัณฑิตวินิจฉัยคดีไผ่เป็นแม่แต้ของละออนนี้ญาติโยมอาจจะเคยได้ยินแล้วได้ยินแล้วก็ได้ยินเพิ่มเติมเข้าไปแถมเนาะไผ่เคยได้ยินคําเตือก็มาได้ยินเห็นบ่เดี๋ยวนี้เนาะในอดีตกาลมีแม่คนหนึ่งพาลูกไปที่สะโปกขรณีก็อุ้มลูกน้อยลงอาบน้ำแล้วก็ไปนั่งรอลูกอาบน้ำเล่นน้ำตัวเก่าก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะขณะนั้นมีนางยักษิณีผ่านมาหันใส่ละอ่อนน้อยเล่นน้ำอยู่ก็ใครกินละอ่อนก็เลยแปลงตัวเป็นแม่หญิงเดินมาถามว่าผู้เป็นแม่ฮะนะแม่นะก็นั่งข้างฮะนะยักษิณีนี่แถลงตัวเป็นแม่หญิงเป็นคนเตียวมาก็มาถามผู้เป็นแม่ว่าโอ้ละอ่อนน้อยนี่น่าฮักน่าอินดูเป็นลูกของเธอกะผู้เป็นแม่นี่ก็ตอบว่าแม่นแล้วละอ่อนน้อยนี่เป็นลูกของเฮากะนะนางยักษินีที่แปลงกายก็ขออนุญาตทดลองนะก็ขออุ้มหน่อยได้ก็ขออุ้มหน่อยปิดนมละกะอันบ่ปิดแต่เตื้อเจ้าอีเนาะอันก็เบเดนี่เฮาขอมากินนมเฮานี่นะแม่ก็อนุญาตเฮานางยักษิณีนี่อุ้มลูกน้อยแล้วก็เฮากินนมนางยักษิณีที่แถลงตัวเป็นคนมานางยักษินีนั่นก็อุ้มเล่นไปมาจับใส่จังหวะโอกาสก็ล่นหนีโอ้แก๊งลักเด็กรุ่นเฮเนาะผู้เป็นแม่ของน้องอ้อน้อยหันแล้วก็ล่นตัวเปียได้ผ้านางยักษินีถามว่าจะเอาลูกเฮาไปไหนจะเอาลูกเฮาไปไหนนางยักษินีก็บอกว่ามันเป็นลูกของเจ้าที่ไหนลูกของเฮากะถึงสองก็พิษกันทะเลาะกันส่งเสียงดังไปถึงในศาลามโหสถมโหสถเปิ้นอยู่ในศาลาเปิ้นได้ยินอยู่มโหสถบัณฑิตขณะนั้นอายุเพียง7ขวบเค
คือว่าโพธิสัตว์เจ้านี่เสวยชาติเป็นมโหสถปั้มเป็งปัญญาปารมีลูกเพิ่นเป็นลูกของสิริวัฒนกะนะแล้วก็เล่นอยู่กับเจ้าหมู่นะก็เฮือป่อเฮือแม่แล้วก็เพื่อนๆ1,000คนนี่บริจาคคนละ1กหาปณะสร้างศาลาแล้วก็แบ่งเป็นห้องนี้สำหรับสมณะจีพามเอาไว้พักผ่อนห้องนี้สำหรับแม่หญิงที่เกิดลูกใหม่ห้องนี้สำหรับห้องเล่นของตัวเก่ากับเจ้าหมู่เนี่ยนี่มโหสถเปิ้นจัดแจงอย่างนี้มโหสถบัณฑิตก็ห้องแม่หญิงถึงสองที่กำลังพิจเถียงกันลู่เอาลูกกันห้องมาถามถึงที่มาที่ไปแม่หญิงถึงสองนี่ก็เล่าเรื่องของตัวเองต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นแม่ของละอ่อนนี่มโหสถเกิดว่าแม่หญิงคนหนึ่งต้องเป็นตัวปลอมแน่ๆต้องเป็นยักษ์เพราะว่าตานี่แดงตานี่บักกระพริบแล้วก็บ่มีเงาด้วยนะถึงสองก็ดังได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของมโหสถบัณฑิตก็เลยตกลงให้มโหสถบัณฑิตนี่วินิจฉัยที่จริงก็ฮู้น่ะว่าคนใดเป็นยักษ์คนใดเป็นแม่แต้เพราะว่าแสดงอาการสังเกตพอตาก็แดงเหี้ยมืนตาบภาพเงาโกบมีอย่าจะตัดสินใจฟันธงที่หั่นก็บ่มีใครเป็นพยานเนาะมโหสถนี่ก็เลยเอาไม้มาขีดแผ่นดินเป็นห้อยยาวแบ่งเส้นกันแล้วก็เฮือเอาละอ่อนน้อยนี่อยู่กลางตีเส้นที่ขีดนั่นแหละแล้วก็เฮือนางยักษ์ที่แปลงร่างเนี่ยกำมือละอ่อนไว้คือแม่หญิงที่เป็นแม่แต้ๆเนี่ยกำตีนไว้แล้วก็บอกกติกาว่าไผ่ดึงละอ่อนเพื่อป้นจากเขตแดนนี่เข้าไปในเขตแดนของตัวเองนักได้ตัวใดคนนั้นก็เป็นแม่เนี่ยยอมที่จะเป็นแม่เหมือนเพื่อนจักขยเยอะแทนที่จะเอาเจือกบ่าวเจือกเอาคนเนี่ยทีนี้ก็ส่งสัญญาณเฮ้อถึงสองนี้จักอันนั้นก็จักมืออันนั้นก็จักตีนอีเนาะแม่ยิงถึงสองก็ชุดกระชากทารกเข้ามาหาเขตแดนตนออนนี่ก็ให้เนาะเพราะความเจ็บปวดอันนั้นก็ดึงมืออันนั้นก็ดึงเท้าเมื่อหันลูกของตัวเองเจ็บปวดทุกทรมานผู้เป็นแม่ที่แท้จริงนั่นก็ปล่อยมือจากเท้าของลูกแล้วก็ให้อินดูลูกมโหสถบัณฑิตก็ถามคนทั้งหลายที่มามุงพอนะแล้วก็พิจารณาว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยย่อมมีใจอ่อนหรือว่าคนที่บ่ใจแม่นั้นใจอ่อนคนที่มามุงพอนั่นก็ตระว่าคนเป็นแม่ก็ใจอ่อนมโหสถก็ถามว่าหูหรือยังว่าใครเป็นแม่แท้คนที่ดึงชุดเอาละอ่อนไปหรือว่าคนที่ยอมปล่อยละอ่อนคนที่มามุงพอนั่นก็บอกว่าคนที่ยอมปล่อยลูกกะเป็นแม่แต้มโหสถก็ถามว่าหู้หรือยังว่าไผ
ป็นแม่ป๋อมแล้วก็ไปลักขโมยมาคนทั้งหลายก็ว่ายังบ่ฮู้มโหสถก็เฉลยว่านางตนนี้ก็เป็นยักษ์ไปลักลูกเพิ่นมาเนี่ยนางหมายจะเอาทารกน้อยนี้ไปกินเป็นอาหารเป็นอาหารก็ได้ดึงใจแห้งเต็มตี้มโหสถก็ถามคนทั้งหลายว่าฮู้ได้หรือยังเนี่ยคนทั้งหลายก็ว่ายังบ่ฮู้เตื้อมโหสถก็ตอบว่าบ่มีข้อสงสัยอันหยังเลยสังเกตได้ว่าแม่หญิงคนนี้ตาแดงกำพอตาบ่พับแล้วก็บ่มีเงาเหมือนหมูเฮาอันนี้แสดงว่าบ่มีความกรุณาปราณีอันหยังอะจิตใจดำใจดำใจเหี้ยมโหดแล้วก็ถามนางยักษ์นั้นว่าท่านเป็นไผเอาละโจรแต้มละนางยักษ์นี่ก็เลยสารภาพว่าโอ้เฮาเป็นนางยักษ์ที่นี้มโหสถก็ถามว่าแล้วเจ้าจะเอาละอ่อนไปยังหยังก็ได้รับคำตอบว่าจะเอาไปกินมโหสถนี่ก็เลยติเตียนว่าเออนางยักษินีอันธพาลในการก่อนย้อนว่าเจ้าทำบาปเนี้ยถึงได้ไปเกิดเป็นยักษ์บ่ได้มาเป็นมนุษย์บ่ได้มาเป็นเทวดาก็เพราะทำบาปตัวนี้นางยักษินีบอกกองหูว่ามโหสถบัณฑิตหูแล้วว่าตัวเองเป็นยักษ์ก็เลยคลืนร่างรับร่างเป็นยักษ์มโหสถก็เลยฮือนางยักษินีนี่รักษาศีล5แล้วก็ปล่อยตัวไปฝ่ายแม่หญิงผู้เป็นแม่ของนออนนี่ก็ชื่นชมในปัญญาของมโหสถแล้วก็บอกว่าขอนายท่านจงมีอายุยืนยาวเตอะจากนั้นก็อุ้มลูกปีกไปบ้านของตนจากเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้คือเรื่องวินิจฉัยคดีไผเป็นแม่แต้ของละออนเนี่ยโดยหัวข้อว่ามโหสถบัณฑิตนี่ได้ข้อคิดว่าธรรมชาติของผู้เป็นแม่คือทนต่อเสียงร้องไห้ของลูกบ่ได้ลูกไห้นี่แม่ไม่เป็นตะวีตะวอเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ้าววันต่อไปก็จะเอามาอู้แถมปะเลอะเน้อเรื่องราวอย่างนี้นะม่วนเนาะก็จะเอามาอู้ให้ญาติโยมเขาฟังวันละเล็กละน้อยเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเน้อเอาแล้วญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายหันว่าเวลาพอดีพอดี45กับ46 47นาทีแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหมายเลขที่ใช้สำหรับโทรหากันนี้ก็คือ099 8366 322099-8366-322ไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังแต่คืนก็มีไผหุโทรมา 2-3 สายเปิ้นบ่จำเบอร์เนาะเดนลักเปิ้นบอกเบอร์ในรายการแล้วเพิ่นก็จะโทรหาธรรมะติ๊กติ๊กขอโทษเจ้าโทรผิดขอโทษครับก็นึกว่าเปิ้นจัดรายการอยู่จำก็เบอร์อาตมาและตนอื่นบ่จำเจริญปอนอ้าวโทษจากตั้งใดแก้วปลาแดงเจ้าปลาแดงแม่อายแต่วันนี้ไม่บอกมีฝนช่วงเย็นนะครับ
ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็จะมีตะวันนี่ก็ตกนะที่โดยหล่อนี่ตะวันนี่ตกมาอืมเออมากับจางไปพ่องละเนาะมันหนาวแล้วนี่ก็บ้านนี่มันจึงมีปนตอนเปิ้นเกี่ยวเข้าบนดันนี่บ่นะสะเตื้อก็ปล่อยว่าวปล่อยโกมบ่ได้ฝนอ้อยโมทนาสายต่อไปเจริญปนตะกี้แม่อายบ่เดียวเมืองฝางเนาะแจงหัวลินเป็นจะได้พ่องแม่อนุโมทนาสายต่อไปเจริญปอนเอาบ้านบวกเมืองลีจากเมืองฝางก็ไปเมืองลีโอ้ลืมไปพระครูเสน่ห์เปิ้นฝากมานี่มีคนหอมว่าจะอ่านชื่อเปิ้นก็ลืมม่วนดีเจ้ามาก็เปิดฟังนอนฟังเนาะม่วนกาหลากหลายดีตั้งแต่เจ้ามาละโหลตั้งเพนะตั้งลีนี่ห้าตีห้าตั้งลีนี่เปิ้นห้าตีห้ากะถ้าเปิ้นห้าตีสี่นี่เขาก็ได้ฟังไปได้ฟังอย่างเตื้อเปิ้นเปิดตีห้าก้องหาเนาะตั้งเพ่นี่เปิ้นฟังตั้งเมื่อตีสามแล้วตั้งเพ่นะยินดีเนอยินดีเจริญปอนอ้าวหอมต่อโอ้ตัวเองกันมาฮันเนาะเออตะกี้อยู่บ้านบวกไปได้อยู่หอมต่อเออลูกเจ้ามีเนอะฝนวันนี้มีเจ้านี่เออจะเข้าหนาวแล้วลูกเย็นน่ะแม่เจ้าเนี่ยบ่นน่ะก็ได้กวดขี้โคกดขี้โคเฮือๆไหลเห็นน้อยก็อาบน้ำม่วนเย็นสบายเจริญปอน ขออภัยอันยังอดอัดอดอัดนี่อู้เลยฮะจากที่ไหนฮะอู้ยังอู้ยังไอ้แม่อู้ลวดเลยกะหืมอันกะฟังลูกเสมอตีสองฝ่ายเนาะก็ไปเปิดเนี่ยเด้อก็ไปฟรีสเปิ้นเปิดสถานีตีสามจะไปฟังตีสองก็ไปได้ยินอย่างเด้อก่อนเปิดเปิดเพลงเลยอันนั้นมันตุลุงลูกอันนั้นมันตุลุงมันพูกปุ่นกะตีสองฝ่ายเนี่ยของเฮานี่มันได้ของเฮานี่สามโมงตรงสองปลายนี่มันก็จะเป็นสวดเป็นยังเออม่วนก็ฟังไปรับละเปิ้นก็รับละก็รับละก็ตอนเปิ้นเตดเนี่ยรับละก็รับละเปิ้นเตดก็นั่นก็ม่วนก็ยังรับละอยู่ด้วยโอ้ไปจบนั่นกันนะกะเป็นลูกของเจ้าอ่ะนั่นนั่นกะโมทนาเนอกับลูกเจ้าเกินอ่ะเป็นลูกอย่างเจ้าโมเอียกับมอกพอดีกะเจริญปอนเจ้าว่าจะเจ้ากับครูเจ้าอ้าวบ้านแสนพรมมาประเด็ดวันนี้เป็นไงก่อนประเด็ดไหนแฮมอ่ะว่าประเด็ดเนี่ยตั้งต้นไหนเขาเนี่ยโอ้ไปยังโอ้ได้ค่ะตอนนี้ยังแค่รู้ว่าจะมาแต่
เออฟังผิดไปก็หาได้ยินเมื่อใดอ่ะหืมตนอื่นก็แม่ใจอ่ะมันได้อู้เหรอโอ้ไปได้ยินเมื่อใดอ่ะไปได้ยินเมื่อใดโอ้เออไม่ได้อันนั้นเทพปีแล้วก็เทพปีแล้วก็ปีนั่นแล้วปีตั้งเมื่อบ่มีโควิดแล้วฟังพ่อสอหั่นกะเมื่อใดหาเอาเทพเปิดฮะสามารถจะโทรหายายฟงนะได้ฟังเมื่อใดแม่ได้ฟังเมื่อใดอ๋อใช่นะตัวเฮาหำแม่นนะแต่ว่าฟังวันใดเวลาใดที่เฮาอู้อ่ะเจ้าใดเจ้าใดตะว่ากะแม่ก็มาจำนะมันเออนั่นไปใจใหญ่ฟังกับฟังมดล่อมันบอกข้อสอปี61แล้วเป็นเทพเก่าเทปเก่าเอามาเปิดเต้นว่าอินเทอร์เน็ตบ่ดีอ่ะอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็วันนั้นโอ้รู้แก้ไขไม่ใจไปอย่างโควิดปวดโธ่ยุ่งกะไปจะมาจัดกันนี่คนพื้นที่เพิ่นยังบ่ฮู้ว่าจัดจะได้อ่ะเนาะก็พิจารณาให้แจ้งทีกะพิจารณาให้ทีทวนดีๆอย่าๆมันบ่ใจนะต้องฟังดีๆอ่ะเดี๋ยวเป็นเทพเก่าก็วันใดฮะอ๋อวันจันทร์น่ะกะวันที่อันอินเทอร์เน็ตท่านพระครูไซมูลบ่ดีน่ะอาตมาเอาเทพเก่าเปิดอย่าเออหูติละจะไปก็ประเด็ดอ่ะมาฟังครบๆนี่ให้หัวหยังว่ามาเลยให้หัวบ่ได้อ่ะบ่อู้อ่ะฮะเก่าตอนวันจันทร์วันนั้นเออมีแต่เสียงหัวเราะไม่มีคำพูดแสดงว่าขำนึกขำในใจปี61น่ะกันเออปะธรรมสัญจรครับหืมเหมือนมาฟังปี61แล้วเป็นเทพเก่ามาเทพเก่าอย่าก็ย้อนหลังโอ้กึดถึงฮอดตอนโควิดบ่มีอะกะโควิดนี่มีปี62แม่กับอันใจแม่นี่มันเหมือนกันเนาะแต่อันนี้เพิ่นเจ็บเพิ่นก็ปล่อยเลยอันนั้นใครได้หรอตึดเอาติ๊กๆถึงแบบมันนี่เจ็บไม่ตายมันก็ได้โอ้ได้กินน่ะจะเอาไปกินนี่เนาะตัดสินใจอีกก็ได้อ่ะพออันนี้ก็ได้อ่ะอืมชัดเจนโมทันนะเมื่อวันก็เอาเทพวันนั้นแม่นล่ะเออแต่วันจันทร์ตอนวัดไซมูลอินเทอร์เน็ตบ่ดีกับบ่จ้างอันหยังอ่ะเลยเอาเทปเก่าปี61มาเปิดเออฟังครบๆกะบางอย่างจะไปเอากะตั้งกลางเอาตั้งหัวตั้งท้ายตัวเจริญปนโอ้เสียงเบาไปเนอะลุงแดงลุงแดงเนาะวันนี้ฟังที่ไหนฟังของพ่อโดมกะเออไก่หันหรอกหลานใหญ่แล้วกะหลานอ่ะโอ้สามขวบป่ายก็อู้ได้หล่นได้เล่นเตียวหล่นได้แล้วกันเนาะฟังทำตัวเนี่ยดีแล้วกันเอามาจอดมันก็ไปวัดมาผมไปวัดอย่างนี้แหละอันนี้นามูจาจาพระกวัตถุมันก็ได้ก่อยฝึกก่อยสอนไปกำหน่อยกะยินดีเนออนุโมทนา
สายต่อไปเจริญปอนสวัสดีเจ้าท่านพระครูเจ้าเจ้าโทรจากไหนโทรจากลำพูนเจ้าลำพูนเจ้ากว้างล้ำไปลำพูนอำเภอหยังอำเภอป่าซางนะคะเจ้าโอ้นี่ค่ะลำพูนนี่มีหลายอำเภอฮะพระครูเจ้าฝนตกตึงวันเจ้าโหตกตึงวันค่ะเจ้าจะว่าไปลำยายต่อเออไปถึงวันอะมันเหยียบได้อะท่านพระครูเจ้าน่ะดูปอนเดนเน่ก็เบาบางไปละนะอืมวันนี้ก็นักในท่านพระครูมีถั่วเลยไปเดนี่โหกับกาดนี่ปดโถเชียงใหม่กาดหลวงกาดต้นลำไยกาดตู้ยุ่งบ่ได้ในคำเที่ยงคำถึงโลตัดโลหยังเออกาดเมืองใหม่วะหือโทรแห่ท่านพระครูหลายวันแล้วเจ้าเออไม่เป็นหยังวะพ่อโทรศัพท์ไม่ได้เติมเจ้าเออการแนมฟังก็ดีละเนาะอยู่บ้านที่จริงอยู่บ้านก็จะดีนะจ๊ะเจ้าเออโชคดีเนอะโชคดีเออหมดเวลาเห็นละหมดเวลาเห็นแล้วนะสวัสดีกันก่อนเนาะปะกันก็สวัสดีลากันก็สวัสดีอันนี้สวัสดีจบก่อนก็ปะกันในวันพุธเนอศรัทธาญาติโยมเนอวันพุธนี้ก็ที่5เหมือนเดิมเรื่องเวลาเต็มวันนี้ก็วันพุธออกวสาแล้วนี่โอ้เว้ยเนาะญาติโยมเนาะขอเฮอมีความสุขความเจริญเหมือนกันกู้คนกู้ตันเนออยู่ดีมีสุขอายุวันโนสุขังพลัง